เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณกฤติรัศมีกฤติกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคคุณกฤติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกปริยาสวัสดีท่านนักลงทุนครับเอาเลยครับเดี๋ยวผมเปิดกราฟเตรียมไว้เลยครับเชิญครับครับเราไปที่ดาวไลท์ก่อนเลยนะครับคือดาวโจนส์นะครับโทษครับฮะดาวโจนส์นะฮะถ้าไปที่ weekly chart ก่อนไหมครับได้ครับweekly chart ของดาวโจนส์เนี่ยเคยเป็นอมตะมาตลอดฮะนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยเราก็บอกไม่ได้นะครับว่ามันจะลงยาวนะครับมันอาจจะเป็นอมตะต่อไปก็ได้แต่ว่าทุกๆครั้งที่ขึ้นมาในแดนสูงแบบนี้นะครับมันอาจจะเลิกเป็นอมตะในเชิงเป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้าใครมองเวลี่ลองเทอมเนี่ยมันก็เป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในระยะเป็นเดือนนะครับหรือว่าหลายเดือนเนี่ยดาวโจนส์ครั้งนี้ได้ลงมานะครับในลักษณะที่ลงมาแถวโลเก่าแถวประมาณ 23,500 บวกลบเนี่ยแล้วมักจะมีการดีดนะครับแต่ความต่างกันเนี่ยของโครงสร้างก็คือว่าช่วงที่แล้วมาที่ 23,500 นะฮะแล้วมีการดีดเนี่ยไฮของมันเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ 27,000 ความหมายแปลว่าพอไฮมันเป็น 27,000 แล้วเนี่ยมันมีนิวไฮแล้วมันกลับมาตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเนกาทีฟในระยะกลางนะครับแล้วพอเป็นเนกาทีฟในระยะกลางเนี่ยเราเปิดไปที่30นาทีได้นะครับหรือว่าเอาสัก60นาทีเฟรมนะฮะลองดูนะครับเราจะพบว่าตัวเดี๋ยวนะครับตัวดาวโจนส์ระดับ60นาทีก็ตามนะครับโทษนะครับผมเปิดช้ากว่านิดนึงเดี๋ยวนะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเอาเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับบริเวณที่เป็นรีสิสแตนซ์สำคัญนะครับของเดือนธันวาคมเพราะมันเหลือไม่เยอะแล้วนะครับครับก็คือประมาณ 24,000 นิดๆจนถึง 24,500 นะครับตรงนี้เป็นสตรีจี้ของเราด้วยนะครับ 24,200 กว่าจน 24,500 อันแรกนะครับอันที่2เลยนะครับคือเผื่อไปนิดนึงคือ 24,700 ครับนะครับอันนี้ผมเดานะครับผมคาดการนะครับว่าดาวโจนส์เนี่ย3เดือนเลยไม่เกินตรงนี้3เดือนไปถึงปีหน้าเลยนะครับไม่เกินตรงนี้นั่นหมายความว่ามันอาจจะลงไปข้างล่างนะครับแล้วถ้าผมคาดผิดเนี่ยดาวโจนส์ก็ไม่ใช่จุดที่จะลงทุนอยู่ดีนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าถ้าผมนั่งอยู่ตรงเมืองไทยเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะผมคิดว่าทางนู้นก็คงทราบนะครับครับนะครับเอาละเรากลับมาที่เซตอินเด็กซ์ก่อนแล้วถ้ามีเวลาเราไปขยายดีไหมครับผมมีเวลาได้เลยครับก็มีอีก20นาทีฮะเกือบ20ฮะโอเคงั้นไปที่แบงก์ก่อนดีไหมฮะแบงก์นะฮะเชิญครับครับถามว่าแม็กซิมัมของแบงก์ในเชิงของขาลงและรีบาวเนี่ยคือเท่าไหร่คราวที่แล้วนะครับแบงก์ก็ไปแม็กซิมัมเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยแม็กซิมัมน่าจะเป็น535ถึง538ครับยังมีความหวังนะครับว่าจะเป็นแม็กซิมัม535ถึง538แต่ว่าถามว่ามันจะไม่ต้องถึงไหมมันไม่จะไม่ต้องถึงนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแม็กซิมัม535ถึง538เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่ติดอยู่เกิน538เนี่ยอาจการนะครับเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับและถ้าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันพูดเหมือนลมไม่มีอะไรแน่นอนก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมนะครับเพราะนั้นผมก็ต้องพูดไปในทางที่ออกความเห็นที่ชัดหน่อยนะครับถูกผิดเป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็หมายความว่า535ถึง538เป็นแม็กที่จะเด้งในรอบ1เดือนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยโอกาสนะครับโอกาสประมาณ 75% เนี่ยจะลงไป495มากกว่านะครับคือว่าอย่างแย่อย่างเป็นไปได้มากหน่อยนะฮะคือไม่ลึกก็คือ512นะครับเราไปที่ฟินนะครับฟินนี่ภาพนี่ออกมาเนี่ยก็เห็น3แฉกเป็นหัวลงมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันตื้นๆเองนะครับว่าฟินเนี่ยมีรีสแตนซ์ใหญ่นะครับแถว 3,550 กว่าจน 3,600 ต้น 3,617 นะครับซึ่งถ้าดูจากระยะกลางแล้วไม่เยอะนะครับนะฮะไปต่อเลยไปที่ ICT นะครับครับ ICT นี่
จะเห็นรีสิสแตนซ์สำคัญเลยนะครับว่าอยู่ไม่ไกลนะครับแถวประมาณ146ถึง149นะครับแม้จะพูดถึงตัวหนึ่งที่มันมีน้ำหนักก็อย่าพึ่งเลยนะครับมันไม่สะดวกคุยเราไปที่ Energy เลยแล้วกันนะ Energy ภาพนี้นะครับเป็นภาพที่น่าสนใจมากครับผมขอเป็นภาพระดับ45นาทีได้ไหมครับครับครับภาพ Energy 45นาทีเนี่ยเราจะพบว่าตอนที่ทำโลนะครับช่วงประมาณวันที่นะครับ14ธันวาคมนะครับ14ธันวาคมจะอยู่แถวประมาณ 23,670 กว่านะครับเกิดการที่กระโดดลงมาเร็วๆเนี่ยหลังจากที่มันมีหุ้นตัวหนึ่งนะครับเป็นหุ้นอันดับ2ที่ดังและก็ใหญ่นะครับแล้วประกาศข่าวดีมาตอนบ่ายเนี่ยกระชากเหมือนกับเขาเรียกว่ากระพริบขึ้นแต่อยู่ๆเนี่ยกระพริบขึ้นเสร็จทุบลงมาแรงเลยนะครับเป็นเหตุให้ Energy เนี่ยลงมาที่วันที่14มาแถวนี้นะครับแล้วก็แทนที่ Energy เนี่ยจะดีดเด้งไปแถว 24,500 นะครับปรากฏว่ามันแกว่งแล้วมันวันนี้ลงต่อวันนี้กระโดดลงมาอีกนะครับที่เราพูดรายละเอียดตรงนี้ก็เพราะว่าไอแนวที่กระโดดครั้งที่2เนี่ยมันจะไปสร้างปัญหาให้ข้อต่อของ Energy เกิดเป็น2 Resistance นะครับก็คือ Resistance แรกเนี่ยจะถูกปรับมาเป็นแถวประมาณของวันที่14ธันวาคือประมาณ 23,700 ถึง 23,900 นะครับแล้วแนวที่2เนี่ยก็คือ 24,500 บวกลบถึง 24,600 นะครับเมื่อไปดูเอา Energy ต่อแล้วกันนะครับในความเห็นผมนะครับผมคิดว่าในปีนี้ที่เหลือเนี่ยมันเด้งได้แค่ 23,700 ถึง 23,900 ครับนะครับถ้าเด้งนะครับและถ้าเด้งหรือไม่เด้งก็ตามเนี่ยก็มีสิทธิ์ลงมาที่22,800ข้างล่างนะครับ22,800พอไปเทียบกับดัชนีปุ๊บนะครับดัชนีที่เป็นข้อต่ออันนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดแนวทางที่ดูยากขึ้นนะครับตรงเดี๋ยวนะฮะแว่นผมมัวมากนะครับเดี๋ยวนะฮะคือตอนแรกเนี่ยถ้าหัวขึ้นย่อยเนี่ยมันไม่เกิดถี่แบบตอนนี้นะครับกดไปที่30นาทีก็ได้นะครับครับนะฮะ30นาทีของเซตเนี่ยถ้าไม่เกิดหัวขึ้นย่อยตรงนี้นะครับถ้าคุณเอกพิทยาพอเห็นนะครับ1615ของวันที่17ต้นวันที่เลย17ธันวาคม1615นะครับของ30นาทีนะครับแล้วมีหัวที่2ที่1606ของวันที่17ธันวาตอนบ่าย 15:30 นะครับ2หัวเนี่ยมันมาเกิดเพิ่มถ้าไม่มี2หัวนี้เนี่ยเราจะหวังไป 1633 ถึง 1635 นะครับแต่พอมันมี2หัวเนี่ยอันเกิดจาก Energy ด้วยแล้วเนี่ยมันลงมาที่ปัจจุบันคือ 1583 เนี่ยมันทำให้แนว Resistance นะครับของเซตดังนี้นะครับข้อแรกแนวย่อยก่อน1595อันที่2 1,600 อันที่3 1,605 จำง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วอันที่4นะครับ 1,615 แนว Resistance เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แนว Resistance ธรรมดาแต่เป็น Most Block Peak ของเซตด้วยคือหมายความว่าเวลาเด้งเนี่ยให้ระวัง 1,595 ถึง 1,600 1,605 1,615แล้วถามว่าไอ้ที่พูดเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าเด้งเนี่ยอาจจะได้แค่นี้แทนที่จะเป็น 1,635 นะครับครับถามว่า 1,635 1,640 เนี่ยปีหน้ามีโอกาสไหมผมไม่แน่ใจว่ามีไหมนะแต่ถ้ามีก็ตามนะครับเราปีไกลไปหรือเปล่าเนี่ยปีหน้าค่อยคุยก็ได้เนาะแต่ถ้าคิดว่ามีเนี่ยก็ลงอยู่ดีนะครับครับทีนี้ถ้ามันไม่มีมันก็แปลว่าลงอยู่แล้วนะครับเอาละเรามาคำถามใกล้ตัวแล้วนะครับว่าอย่างนี้เซตเนี่ยจะบอททอมตรงไหนครับคำตอบคือผมไม่คุยเรื่องบอททอมเพราะผมไม่คิดว่ามันบอททอมนะครับครับแต่ผมคิดว่า most pop low ก่อนเด้งเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับในสายตาผมเนี่ยตอนแรกเราอัปเดตไปแถวประมาณ 1,600 ถึง 1,590 นะครับแต่ตอนเนี้ยเราอัปเดตใหม่มาเป็น1,560 โดยประมาณฮะ 1,560 โดยประมาณครับโดยถ้าหากว่าลงมาแถว 1,560โดยประมาณเนี่ยอาจจะมีการดีดกลับมา1,600 ต้นๆครับ
นะครับหรือ 1,600 หรือ 1,615 อันนั้นนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดชิงดีดเลยนะครับจากตรงสมมติว่าผมคาดผิดมันดีดมาจากตรงนี้มันก็จะมีดิสแทนซ์3อันอยู่ดีครับคือ 1,595 ถึง 1,600 1,605 1,615 อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็อาจจะวนลงมาอยู่ดีครับครับแล้วถ้าผมคาดผิดนะครับมันก็ไป 6,635 ถึง 1,640 แล้วก็ลงมาต่ำกว่าปัจจุบันอยู่ดีครับแต่ถ้าช้อยแรกก็คือถ้าขึ้นเด้งจากตรงนี้คือ 1,595 ถึง 1,605 1,615 แล้วลงครับแล้วถามว่าผมจะเรียงช้อยเลยนะว่าอันดับแรกผมให้อะไรครับอันดับแรกผมให้ว่าจะลงมา 1,560 นะครับแล้วดีดขึ้นไป 1,600 บวกลบครับแล้วเราก็ไปคุยกันตอนนั้นนะครับอันดับ2ก็คือดีดทันทีไป 1,600 ต้นๆไม่เกิน 1,615 แล้วลงเลยครับอันดับ3ถึงจะเป็น 1,630 กว่านะครับนะครับทีนี้ผมขออนุญาตเรียนต่อว่าถ้าหลังจาก 1,600 1,560 70 80แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือไม่ชัดนะครับแต่มีอันนึงที่ตอนเนี้ยมันชัดมาตลอดปีนี้แล้วก็คือสภาวะตลาดของเซตเนี่ยเป็นแบนมาตลอดแล้วก็ไม่มีสัญญาณโพซิทีฟเลยนะครับนะฮะมีสัญญาณโพซิทีฟเพียง1ครั้งในระดับนาทีนะครับในรอบ2ครั้งนะครับในรอบประมาณ11เดือนนะครับเพราะฉะนั้นการเด้งมาที่ 1,635 ถึง40ก็เป็นเนกาทีฟอยู่ดีและการเด้งมาไม่ถึงก็เป็นเนกาทีฟอยู่ดีครับครับดังนั้นก็หมายความว่าการลงทุนเนี่ยมันจะมีหุ้นที่ทำโพซิทีฟระดับนาทีบ้างแต่สุดท้ายมันก็จะขึ้นไปไม่ไกลแล้วก็ล้มอีกนะครับการลงทุนก็จะเรียกว่าไม่ใช่ยากนะครับผมว่าไม่ได้นะครับแปลว่าอะไรไม่ได้คือเล่นไปก็ไม่ได้ตังค์ว่างั้นเถอะคือการลงทุนไม่ใช่ยากแต่ผมว่าไม่ได้เลยนะฮะคือใช้คำแรงไปหรือเปล่านะฮะนะแต่อาจจะมีตัวที่ลงทุนได้ก็ได้แต่ผมยอมรับว่ามันหายากเกินไปนะครับแล้วก็เป็นการที่เขี่ยวเข็นมากเกินไปแต่ในทำนองกลับกันจุดช็อตที่ดีก็ไม่ใช่ตรงนี้นะครับเพราะจุดช็อตมันจะเกิดเป็นระยะอย่างเช่นการลงมาของเซตจาก 1,670 กว่ามาถึง 1,583 เนี่ยถ้าจุดช็อตที่ดีก็คือ 1,630-40 ตรงนั้นอันนี้รวมความไปถึงปีหน้าเลยนะครับนะครับแต่ถ้าถามว่าตรงนี้ช็อตไปแล้วมันจะพะวงไปที่ 1,560-70 นะครับแล้วถ้าถามว่าจุดช็อตที่ดีเนี่ยคนที่ช็อต 1,630-40 ไปแล้วหรือคนที่ช็อต 1,680 ไปแล้วจะปิดตรงไหนนะครับคำตอบคือนั่นแหละคือการลงทุนคือถือได้นานแค่ไหนก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าอีกนานแค่ไหนคือถือได้นานมากอะฮะนะครับคงไม่ต้องแปลว่าหมายถึงอะไรนะครับผมแปลสักหน่อยก็ได้ก็คือว่าตราบใดที่เซตเนี่ยยังไม่มี positive signal หรือว่าสัญญาณซื้อในตราบ daily chart เนี่ยตามนั้นเราต้องระวังระยะกลางว่าจะลงแม้ว่าจะมีช่วงเด้งเป็นระยะนะครับเพราะนั้นสรุปกลยุทธ์ก่อนนะครับก่อนจะถึงคำถามคุณเอกพิทยานะครับก็คือว่าสรุปกลยุทธ์ก็คือเน้นขึ้นขายในระดับ1,605 1,615นะครับ1,595บ้างในตัวที่เท่าทุนนะครับแต่ถ้าจะช็อตเนี่ยน่าจะเป็น 1,600 ต้นๆบางจุด 1,600 ต้นๆบ้างนะครับแล้วก็จุดใหญ่จะเป็น 1,610 ถึง 1,015 นะครับแล้วก็อีกอัน 1,630 กว่าครับจะเป็นจุดช็อตใหญ่จุดช็อตย่อยก็แล้วแต่จะช็อตนะครับแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เน้นการลองหรือว่าไม่เน้นการซื้อครับคำตอบก็คือว่าเวลาหุ้นมันลงเนี่ยการซื้อมันเสียเปรียบมันยากมากแล้วทำให้เราพวงแล้วก็ต้องสต็อปลอสได้ง่ายในขณะที่เวลาลงเนี่ยผิดแล้วมันก็ลงต่อมันก็กลับมาลงใหม่นะครับเพราะนั้นเราก็เลยพบว่าถ้าต้องการไม่เหนื่อยก็เน้นเซลล์ออนสเปงอย่างเดียวนะครับในขณะที่คนที่ติดอยู่สูงๆเนี่ยถ้าเกิดดั้มลงมาต่อแล้วมาขายที่ 1,560 ถึง 70แล้วเนี่ยโอกาสที่จะพลาดชั่วคราวมีนะฮะคือเด้งขึ้นไปแล้วมันค่อยมาลงอีกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ชัดมากที่สุดก็คือถ้าเด้งขึ้นไปเนี่ยเซลล์ออนสเปงเนี่ยโดยหลักการเนี่ยถึงผิดบ้างก็ยังลงครับครับครับผมครับนอกนั้นตลาดทั่วโลกเนี่ยผมตรวจดูคร่าวๆก็ยังไม่มีอะไรที่เพี้ยนไปจากนี้นะครับครับตอนนี้ทั่วโลกอย่างวันนี้แดงหมดเลยฮะทุกตลาดใช่ครับแต่ว่า
คุณเอกพิยาคงทราบเรื่องแดงวันเดียวอ่ะเราไม่เอามานับนะครับครับแต่ว่าขนาดตลาดเวียดนามที่คนอ้างว่าดีๆเนี่ยผมจำได้ว่าผมก็เคยเรียนว่ามันจะลงนะครับฮะนะฮะแล้วมันก็ลงมาแล้วนะครับแล้วการลงในปัจจุบันของเวียดนามเนี่ยผมถือโอกาสฟันธงนะครับถูกผิดไม่ว่ากันนะนะครับคือผมเดาว่าตลาดเวียดนามจะลงมาที่800ต้นๆครับเดี๋ยวดูกราฟเวียดนามฮะตอนนี้เปิดกราฟเวียดนามดูจะลงมา800ต้นๆคือนิวโรว่างั้นเถอะใช่ครับคือไอ้ที่กำลังถูๆไถๆอยู่เนี่ยจะไม่เกิน960เลยนะครับจนถึง3เดือนก็ไม่ถึงเอ้ยจะไม่เลยเลยครับนะครับนอกจากไม่เลยแล้วพอจะมาชนเหมือนเราอะชนที่880 890ชนแล้วก็ดีดเสร็จทีนี้ก็ล่วงต่อครับนะครับเพราะมันโครงสร้างมันคว่ำนะครับวิธีการเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดว่ามันจะลงเนี่ยไม่ใช่คิดว่าโอ้จะทำอะไรยากเย็นนะครับเราสมมติเราต้องการลงทุนเวียดนามเราก็รอสัญญาณซื้อก่อนแค่นั้นเองครับครับไอ้ที่จะเสี่ยงกว่านั้นก็คือจะเสี่ยงช็อตไหมนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปช็อตถึงเวียดนามนะครับไปช็อตบ้านเราก็ได้นะครับครับคุณเอกพยายามอะไรเพิ่มไหมครับไม่มีแล้วฮะอย่างนี้แปลว่าเทรนด์โดยรวมคุณกฤติยังมองว่าภาพรวมของตลาดยังเป็นขาลงอยู่ฟังดูแล้วก็ยังไม่สามารถยืนยันจุดต่ำสุดได้ว่างั้นเถอะถ้าพูดไม่เป็นทางการก็พูดว่ายังไม่สามารถยืนยันจุดต่ำสุดได้อย่างนั้นครับครับแต่ถ้าพูดเป็นทางการเนี่ยมันมีเป้าหมายนะฮะแล้วผมคิดว่านักเทคนิคมันมีเป้าหมายเพียงแต่เป้าหมายนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเพราะว่ามันเป้าหมายมันเปลี่ยนได้ใช่ครับบางคนก็บอกอุ๊ย1,700แล้วต้องไป2,000ทำไมเขาเปลี่ยนกันนะฮะนะครับก็เปลี่ยนเป้าหมายเนี่ยแต่ทีนี้ทางผมเนี่ยผมไม่นิยมอะไรที่พูดแล้วกลับคำบ่อยๆเพราะว่ามันจะ เสียศรัทธาของผู้คนที่เขาฟังนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราควรต้องมีความรับผิดชอบในคอมเมนต์พอสมควรถึงจะไม่ใช่เทวดาแล้วก็พูดไปมีการพูดมาทางใดทางหนึ่งแต่กลยุทธ์เนี่ยจะสำคัญมากตรงที่ว่าเราเน้นกลยุทธ์ที่เซฟกว่านะครับเพราะนั้นก็เรียนตรงๆว่าการเล่นช่วงนี้เล่นยากในเชิงของเล่นขึ้นเนี่ยหรือจะเรียกว่ายากมากหรือจะเรียกว่าไม่ควรเลยก็ได้นะครับนะฮะก็เป็นการตอดเท่านั้นนะครับแล้วการเล่นส่วนใหญ่ต้องเล่นไปทางช็อตอะเกนพอร์ตตอนเด้งนะครับครับแล้วก็เป็นจังหวะในการเรียนรู้ครับในการครับชัดเจนครับครับผมชัดเจนครับมีอย่างอื่นมีอะไรจะเสริมไหมฮะก็ถ้าใครจะสอบถามอะไรครับนอกจากสอบถามคุณเด็กพิทยาแล้วก็สอบถามทางผมก็0991062525ครับนะครับเบอร์นี้ก็คงขึ้นไลน์ได้ด้วยครับขอบพระคุณครับได้ครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณกฤติครับครับสวัสดีครับกฤติรัศมีกฤติกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคพักสักครู่ฮะช่วงหน้าเปิดสายครับ026786761สักครู่กลับมาครับ